มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณยายทวดท้าแผ่นดินทำหน้ากากอนามัยผ้าอย่างดีแจกฟรีสู้โควิดค่ะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่อยู่ในช่วงนี้นะคะในทุกมุมโลกล่าสุดเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าข่าวชาวบ้านไทยทีวีโซเชียลได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของคุณยายทวดท่าแผ่นดินโดยได้ระบุข้อความนะคะว่าคุณยายทวดท่าแผ่นดินอายุ95ปีมีอาชีพเป็นช่างตัดเสื้ออยู่ที่บ้านแผ่นอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อทราบว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนคุณยายจึงได้ตัดสินใจนั่งตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากเศษผ้าอย่างดีที่เหลือจากการตัดเย็บเพื่อนำไปแจกฟรีให้กับทุกๆคนเพื่อต่อสู้กับโรคไวรัสโควิด-19 แม้ว่าคุณยายจะสามารถนำไปขายแลกเงินได้ก็ตามแต่คุณยายบอกว่าท่านไม่ต้องการหากินบนความทุกข์ของคนอื่นการช่วยเหลือสังคมถือเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะคุณยายทวดน่ารักมากๆเลยนะคะทางทีมงานเองขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจช่วยคุณยายทวดนะคะขอขอบคุณคุณยายมากๆเลยค่ะขอบคุณข่าวชาวบ้านและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ